ลบมือ2ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเลยนะครับแต่สำหรับบางคันเท่านั้นนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จบสลับคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะฮะเราจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz E200 Compressor นะฮะคันนี้เจ้าของเนี่ยได้เอามาฝากเป็นคันที่3แล้วนะครับเนื่องจากรถที่บ้านเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่มีที่จอดนะครับรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2547นะฮะจำนวนที่นั่งไม่เกิน5คนมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบ 1,800 ซีซีส่วนกำลัง163แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด240นิวตันเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ประมาณ 9.8 วินาทีท็อปสปีด227กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองและรอบเมือง 11 ถึง 14กิโลเมตรต่อลิตร4รอบคันที่เห็นใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยได้สั่งเก็บสีตรงรุ่นตรงเบอร์ของ Mercedes-Benz เลยนะฮะแล้วก็เป็นสีแห้งช้าทั้งระบบเขาใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะได้สีนี้มานะครับสีก็ยัง 100% อยู่นะฮะเอาออกมาใช้งานตั้งแต่ทำเนี่ยก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับขั้นตอนการเก็บงานแล้วก็บินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมได้แนบไปท้ายคลิปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินชมรอบคันผมจะพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเห็นไหมครับรถนี่สวยมากนะครับคันนี้ผมจะไม่ขายให้คนที่ซื้อไปเก็บงานนะฮะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะครับเจ้าของรถเขาทำมาให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรต่อแล้วนะครับรุ่นนี้ถ้าซื้อตามสภาพเนี่ยคุณขับไปใช้ไปเนี่ยคุณเตรียมตังค์ไว้เลยนะฮะแสนถึง200,000บาทเนี่ยคุณเจอแน่ๆนะครับเพราะรถเนี่ยอายุมันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับที่เห็นไฟหน้าใหม่ๆแล้วก็กระจังหน้าใหม่ๆเนี่ยคือเขาเปลี่ยนมาทั้งชุดเลยนะครับรถไม่ได้อุบัติเหตุมานะครับผมลองเทสต์ไดรฟ์ดูนะฮะรถคันนี้ขับดีเลยนะฮะเพิ่งโอเวอร์ฮอร์นเกียร์มาด้วยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับนี่ก็แยกออยล์เกียร์มาให้แล้วนะครับทั้งที่ไม่ได้แตกเลยนะฮะนี่เขาแยกไว้ป้องกันไว้ก่อนนะครับพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งที่มันก็ยังดีๆอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนไฟหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะฮะกันเลยประตูทั้ง4ด้านเปลี่ยนหมดแล้วนะครับนี่ก็ซุ้มล้อรุ่นนี้เนี่ยมันชอบกรอบนะฮะอันนี้เขาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะผ้าคัดแผ่นคัดประเกียนต่างๆเขาเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็พึ่งโอเวอร์ฮอร์นเกียร์มาด้วยนะครับลูกหมากคันชักซ้ายขวานี่สำคัญเขาก็เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลิ้นดึงฝากระโปรงเนี่ยมันชำรุดรุ่นนี้ชอบหักเขาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยอันนี้ก็บอร์ดเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ขาดไม่ได้ยุ่ยนะฮะเจ้าของรถเขาก็ตัดสินใจหุ้มหนังให้ใหม่เพื่อความสวยงามนะครับสีเนี่ยเป็นสีแห้งช้าตรงเบอร์ของเบนซ์นะฮะ 40,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับเลขไมล์ใช้ปัจจุบันก็แสนแปดนะครับนี่ก็ขออนุญาตเจ้าของรถนะฮะให้ดูใบสวิตช์นะฮะที่สวิตช์อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีจอ Android นะครับหน้ากากนะฮะเปลี่ยนตัวแคนบัสแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับพร้อมติดตั้งนี่ก็เหมือนหนึ่งเลยนะครับนี่ก็มีซ่อมม่านหลังนะครับ 2,800 นะฮะรวมค่าแรงจริงๆม่านหลังนี่ไม่ได้แพงเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะค่าซ่อมตั้งแต่ 1,000 ตั้งแต่500ถึงไม่เกิน 3,000 4,000 ประมาณนี้นะฮะการซ่อมม่านหลังเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับใบเสร็จนี้ 30,000 กว่าบาทนะฮะมีตัวประเกนเกียร์กองเกียร์ผ้าคัดนะครับแผ่นคัดน้ำมันเกียร์นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะลูกปืนเกียร์นี่ก็มาเป็นน้ำมันซุปเปอร์ชาร์ปนะครับที่เปลี่ยนไปนะฮะ 1,000 บาทอันนี้เป็นบินใหญ่เลยนะฮะ 125,000 บาทนะครับก็มีขัดเคลือบสีเคลือบแก้วนะครับไอตัวดึงฝากระโปรงนะฮะทำสี 40,000 เลยนะครับนะฮะน้ำมันเกียร์แยกออยล์เกียร์ลูกหมากคันชักนอกนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องพลาสติกซุ้มล้อเนี่ยไอใบเสร็จตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปเลยนะฮะใครต้องการดูก็ขอมาดูได้นะครับ120,000นะครับนี่ก็จะเป็นภายในที่เจ้าของรถได้หุ้มหนังมาใหม่นะครับทั้งคันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถมือ2ถ้าเราทําให้ดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ได้ยาวนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปนะฮะรถปีเลือกแล้วนะครับถ้ารถปีใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่สภาพด้วยนะครับการใช้งานเยอะคุณก็ต้องรับสภาพกับรถมือ2ให้มันได้นะครับอย่างคันนี้ประวัติเนี่ยดูแลรักษามาดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมดูปัจจุบันจากบินเนี่ยดูจากบินซ่อมเนี่ยก็เป็นคนมีฐานะระดับหนึ่งเลยนะครับอะไรเสียเปลี่ยนทิ้งหมดนะฮะไม่ได้ใช้ไปแบบสมบุกสมบันนะครับภายในนี้ใหม่กิ๊บเลยนะครับตอนนี้เรียกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงได้นะครับ
ภายในไม่มีตำหนินะครับเพราะว่ามีการบิ้วมาหมดแล้วนะครับและเมื่อวานเจ้าของรถได้สไลด์มาให้ผมเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานขัดสปาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันใหม่ขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็ขัดไปครึ่งวันเลยนะฮะเห็นไหมครับภายในรถปี18-19ยังอายนะครับสำหรับใครที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานนะฮะขอแค่รถคุณเนี่ยโครงสร้างดีๆสภาพสวยๆพร้อมใช้นะฮะไม่ต้องเอามาซ่อมนะครับผมรับรีวิวนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่โอกาสแล้วก็สภาพรถคุณด้วยนะครับจะออกช้าออกเร็วเนี่ยอยู่ที่โอกาสเท่านั้นนะครับบางคันผมโพสแค่ครึ่งนาทีนะฮะ30 วินาทีติดจองเลยนะแล้วลูกค้าโอนจองเนี่ยไม่ต้องดูรถเลยนะครับที่ผมขายให้ลูกค้าไปเนี่ยคนเดียวเนี่ยมาซื้อ 3-4 คันให้ลูกให้หลานเนี่ยเพราะว่าผมรายงานค่อนข้างตรงแต่ผมต้องบอกแบบนี้นะครับรถมือ2เนี่ยอยู่กับผมนะฮะก่อนที่ผมจะส่งมอบเนี่ยผมจะมีขั้นตอนการตรวจเช็คตามมาตรฐานนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมจะทำให้ดีที่สุดไม่มีจุดบกพร่องถ้ามีจุดบกพร่องผมก็จะเก็บงานให้ก่อนนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าเอาไปแล้วนะครับคุณจะต้องดูแลตามสภาพนะฮะตามการใช้งานต่อไปนะครับทีนี้ก็มาดูโครงสร้างรถนะฮะตามขอบประตูเนี่ยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะถ้าเม็ดอาร์คพวกนี้มันหายไปเนี่ยคือรถบัติเหตุพลิกคว่ำมานะครับอันนี้ยังเหลือทุกเม็ดนะฮะยังเดิมๆอยู่นะครับรถยังสีบางๆถึงจะทำสีใหม่นะฮะเป็นสีเดิมจากโรงงานเนี่ยแต่เขาเก็บสีให้มันเป็นคงความใหม่ไว้นะฮะทุกอย่างยังสมบูรณ์หมดเลยนะครับโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยห้องเครื่องยังเดิมๆอยู่นะครับสติ๊กเกอร์บ่งบอกสัญลักษณ์นะฮะคานบนคานล่างเนี่ยไม่ได้มีชนมาเลยนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมๆอยู่นะครับรถใช้งานปกตินะฮะอะไรที่มันเสียเจ้าของรถเก็บมาให้หมดแล้วนะฮะอาการประจำรุ่นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะฮะซื้อไปใช้คุณก็ใช้ยาวๆได้เลยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดชมการรายงานรถบ้านแบบตรงไปตรงมาให้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ